M Talks สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ M Talk ฟังแล้วฟิตนะครับฟิตไหมครับเนี่ยเวลา2ทุ่มนะครับก็รายการ M Talk ครับก็เป็นรายการที่เราเรียกว่าเราพยายามคัดสรรนะครับถ้าเป็นคลิปไลฟ์สัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะคัดสรรเขาเรียกว่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักปั่นนักไตรหรือเทรนเนอร์นะครับหรือคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของหลายๆคนจุดประสงค์หลักของคลิปไลฟ์ทุกครั้งก็คือว่าจะเป็นการคุยและให้หลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับได้ความรู้และที่สำคัญครับแรงบันดาลใจดีๆในการลุกขึ้นไปออกกำลังกายในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็คลิปนี้ครับหลายๆคนก็คงเห็นโปสเตอร์ไปแล้วนะเนี่ยผมดูอยู่เนี่ยน้องยินสาไก่ใช่ไหมครับโอ้โหเขาเรียกว่าทำได้ไงครับ6เดือน9รางวัลเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปไขความลับไม่รู้จะมีอะไรให้ไขไหมนะเราจะมารู้กันครับว่าเขาทำยังไงครับที่ทำให้เวลา6เดือนเขาสามารถได้ถ้วยมากถึงขนาดนี้ครับไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ทีมงานครับดึงน้องยินเข้ามาได้เลยนะครับน้องยินครับเฮลโลสวัสดีครับ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 น้องยินครับโอเคได้ไหมสัญญาณทีมงานเป็นไงบ้างครับเช็ควันนี้เราจะไม่กระตุกเพราะเราเทสระบบอินเทอร์เน็ตกล้องเรียบร้อยแล้วเฮลโลน้องยินได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินครับผมเหมือนจะดูในทีมงานลองดูครับว่าทางน้องยินมีกระตุกเล็กน้อยไหมน้องยินคลิปทางเหมือนเขาจะแจ้งว่าน้องยินจะมีคลิปมันจะสัญญาณจะกระตุกนิดหน่อยถูกไหมไหนทางบ้านครับได้ยินเสียงทางผมกับน้องยินชัดไหมผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วโอเคแหมเขาเรียกว่าหนุ่มหล่อนะวันนี้ไม่รู้เป็นหนุ่มน้อยหรือหนุ่มใหญ่นะครับโอเคงั้นเริ่มต้นเลยครับขอให้ทางน้องยินนะสัญญาณพร้อมแล้วแนะนำตัวเลยดีกว่าหล่อๆเลยลุยครับครับผมก็สวัสดีครับผมยินตาไกลนะครับก็ชื่อจริงชื่อดนนท์รัตนาคำลงครับอายุ37ครับ31เหรอ31ครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่า31พอดีวัยนี้นี่เดี๋ยวก่อนวัยนี้วัยทำงานแน่นอนเปิดเผยได้ไหมครับว่าหนุ่มหล่อของเราในวันนี้งานอะไรเอ่ยทำงานอะไรครับก็ตอนนี้ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวครับตอนแรกทำงานอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครับโอเคนะครับพูดง่ายก็คือทำงานเป็นพนักงานรูทีนประจำถูกต้องไหม5วัน6วันต่อสัปดาห์ประมาณนี้แต่เพิ่งออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเนาะใช่ครับเพิ่งออกมาตอนสิ้นเดือนครับโอเคครับก็เวลคัมนะสู่โลกของธุรกิจส่วนตัวนะพี่ว่างานนี้แหละมีได้เขาเรียกว่าการจัดการเวลาที่ดีก็ผลงานอาจจะดีขึ้นยิ่งขึ้นเนาะเอาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็เดี๋ยวใครมีคำถามนะถามกันเข้ามาได้นะครับแต่ประเด็นหลักวันนี้พี่เห็นหัวข้อเนี่ย6เดือน9รางวัลเนี่ยข้อนี้มันต้องถามแน่นอนแต่มันมีเขาเรียกว่ามีโน้ตมาหาพี่เลยนะเนี่ยเขาอยากรู้ว่า6เดือน9รางวัลเนี่ยตัวช่วยหรือโดปอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาถามน้องยินดูนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นเนาะเดี๋ยวน้องยินลองเล่าดิครับว่าก่อนที่จะมาเป็นน้องยินในวันนี้มีจุดเริ่มต้นของการออกกำลังกายเป็นยังไงครับเหมือนจะได้ข่าวว่าจากเริ่มต้นแค่ลดน้ำหนักหรือเปล่าไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยใช่ครับก็คือตอนแรกที่ตั้งใจมากลับมาวิ่งอ่ะก็คือตั้งใจจะลดน้ำหนักครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมหนักประมาณ74-75ครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักตอนแรกก็คือวิ่งถนนปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเบื่อก็เลยลองเปลี่ยนสถานที่ไปวิ่งดูก็เลยไปลองซ้อมที่เขาฉลากครับที่มันจะเป็นทางดำเป็นทางถนนนะครับก็ลองไปเดินขึ้นเดินลงดูตอนแรกๆวันละรอบ2รอบอะไรเงี้ยครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็เริ่มไปซ้อมเป็นวันละ3ยอด4ยอดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับทำไมเขาเรียกว่าไปเริ่มต้นที่วิ่งเขาฉลากนี่คือเป็นงานแข่งวิ่งใช่ไหมหรือไปซ้อมเองไปซ้อมครับ
ปแบบไปเดินออกกำลังกายคือคนใช่ครับคนแถวนั้นเขาก็จะแบบไปเดินขึ้นเดินลงออกกำลังกายทุกเย็นอะไรเนี่ยครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นตอนนั้นที่ไปวิ่งยังจำได้ไหมเราแบกน้ำหนักตัวไปใช่75-70กิโลนั้นปะจำได้ครับก็แต่ก่อนไม่ค่อยชอบตอมวิ่งครับชอบไปลงเป็นพวกงานวิ่งทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยน้องยีนน้องยีนอย่างภาพเนี้ยเนี่ยภาพเนี้ยตอนนั้นที่บอกไปวิ่งเริ่มต้นวิ่งเนี่ยหุ่นประมาณนี้ป่ะครับใช่ครับตอนไปลองวิ่งเที่ยวสนามแรกก็หุ่นประมาณนี้ครับน้ำหนักโอเคผมว่าเอาเนี้ยหลายๆคนที่อาจจะเข้ามาฟังหรือรู้จักน้องยีนนะลองดูนะครับหมายถึงว่าก่อนนะก่อนตอนนู้นภาพเนี้ยมันถึงปีไหมครับยีนประมาณปีกว่าครับปีกว่าคุณลองดูนะครับใช่ครับลองดูภาพในภาพนิ่งนะปีกว่าผ่านทรานสฟอร์มมาจนหุ่นปัจจุบันนะผมว่าคำตอบหลักๆเลยก็คือโปรแกรมซ้อมแน่นอนเลยที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนาะโอเคงั้นน้องยีนลองเริ่มค่อยๆอธิบายฟังนี้ครับว่าจากภาพนั้นที่อ้วนๆอ่ะทีมงานลองกลับไปใหม่ผมชอบดูภาพนั้นโอ้โหภาพนั้นกับภาพในจอนี่แบบทำยังไงปั้นหุ่นยังไงออกกำลังกายยังไงเนี่ยลองบอกไกด์ไลน์ให้ฟังหน่อยครับครับก็ตอนแรกผมก็เริ่มจะซ้อมวิ่งอย่างเดียวเลยครับไม่ออกกำลังกายอย่างอื่นเลยคือหลังเลิกงานตอนเย็นก็คือจะวิ่งในโรงเรียนวันละประมาณชั่วโมงครึ่งทุกวันวันละจาก10โลก็ค่อยๆขยับเป็น15โลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนไปวิ่งเป็นที่เขาฉลาดบ้างจากวันละยอดเป็น2ยอด3ยอดอะไรเงี้ยครับก็วิ่งทุกวันครับเดือนนึงตอนนั้นก็เฉลี่ยตกเดือนนึงก็400 500โลอ่ะครับ500กิโลเมตรอ่ะครับระยะแต่ละเดือนที่สะสมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวิ่ง okay. อย่างเดียวเลยแต่ว่าตอนเย็นผมตอนนั้นผมอยากลดน้ำหนักเร็วๆผมก็ไม่ค่อยกินอะไรด้วยมันก็เลยผอมแบบโทรมๆจนบางทีคุณครูท่านอื่นที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็แบบสงสัยว่าเอ้ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับวิ่งตากแดดด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดำๆแล้วก็ตูบลงมาอะไรเงี้ยครับพูดง่ายๆว่าก็คือวิ่งมันเกือบทุกวันผมท่านผู้ฟังเกือบทุกวันเพราะว่าถ้าเดือนหนึ่งวิ่งได้400-500โลถูกต้องไหมผมว่าเป็นระยะที่เยอะนะวันหนึ่งต้องมีเฉลี่ยเกิน10อ่ะใช่ไหมครับใช่ตอนแรกๆก็คือเริ่มจากวันละ10กิโลชั่วโมงครึ่งแล้วก็ค่อยๆแบบพยายามวิ่งให้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนแรกๆก็คือวิ่งเดินๆอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับก็เป็นไอเดียแรกนะครับท่านผู้ฟังที่ใครอยากจะทานฟอร์มหุ่นนะก็400-500โลครับพยายามแตะกันได้โอเคอย่างนั้นพอเขาเรียกว่าเริ่มวิ่งสวัสดีนะครับเนี่ยมีคนมีผอ.เขาเรียกผอ.โพนี่คือใครครับผมผอ.โพนี่เป็นน้องยีนเหรอเป็นพี่ในทีมตะไกครับอ๋อโอเคเอาพูดมาอย่างนี้เนี่ยถามคำนี้เลยขอถามว่ายีนสกายเนี่ยผมว่าใครเพิ่งฟังก็อาจจะงงยีนคือชื่อสกายคือชื่อทีมเหรอครับใช่ครับเป็นชื่อทีมสกายครับที่มาของชื่อทีมนี้เป็นยังไงบ้างมีกี่คนเนี่ยในทีมก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆอยู่ประมาณ10กว่าคนครับแต่ว่าส่วนใหญ่พี่ๆเขาก็จะคือเป็นสายถนนซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับบางทีตอนซ้อมถนนก็ขอเทคนิคจากพี่ๆเข้ามาบ้างพอเราเริ่มแบบอยากฝึกวิ่งให้ตัวเองเร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะปกติเวลาเราซ้อมเทลล์แล้วก็คือจะเดินสลับวิ่งอะไรเงี้ยครับโอเคก็หมายความว่าในทีมก็มี10กว่าคนเนาะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรียกว่าสายถนนเราก็แบ่งปันไอเดียโปรแกรมการซ้อมกันใช่มั้ยครับเนี่ยก็สวัสดีทุกคนนะที่เป็นแฟนน้องยีนเนาะไม่รู้หลายๆคนก็คงอยู่ในทีมสากายหรือเปล่าแสดงว่าสากายก็เป็นชื่อทีมนึงนะที่คัดทีมนี้คัดหน้าตาหรือเปล่าครับผมดูรูปโปรไฟล์แต่ละคนแล้วคัดที่ฝีเท้าหรือหน้าตาครับน้องยีน
ครับแซวเล่นครับก่อนครับปิดเท้าก่อนนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับก็มีคำถามอะไรก็ถามทักๆแซวๆกวนๆมาได้เลยนะครับงั้นโอเคงั้นเริ่มต้นทีนี้เราอ่านคอนเซปต์ประวัติเรียกว่าโปรไฟล์ของยีนแล้วเนี่ยยีนมาเขาเรียกว่ามาโด่งดังเป็นผู้แตกรู้จักกันไปทั่วโลกอันนี้เบอร์ไปเบอร์ไปป่ะในมุมของการวิ่งเทรลใช่ไหมเบอร์ไปวิ่งเทรลใช่ไหมเป็นยังไงครับมายังไงถึงหลายๆคนวิ่งโรดในทีมแล้วมาติดใจอะไรในการวิ่งเทรลครับก็ติดใจอะไรใช่ไหมครับผมว่าการวิ่งเทรลมันได้อยู่กับตัวเองครับเพราะว่าการวิ่งในแต่ละสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลานานอะไรเงี้ยครับมันก็คือเหมือนเราต้องแบบฝึกกับตัวเองครับทั้งความอดทนความพยายามอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบตอนขึ้นเขาหรือว่าอะไรเงี้ยครับบางทีเราอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเจอพี่ที่เขาแบบวิ่งสนามเดียวกันเราไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับก็คือผมรู้สึกว่าแบบถ้าได้เจอพี่ๆในเลยก็คือทุกคนจะแบบช่วยกันส่งกำลังใจให้กันอะไรเงี้ยครับก็คือแบบสู้ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเราไม่ต้องแบบใส่แต่หูฟังอยู่กับเพลงเวลาแบบซ้อมวิ่งถนนคนเดียวอะไรเงี้ยครับโอเคไม่รู้ผมจับประเด็นถูกนะก็คือชอบวิ่งเทรลเพราะว่าอาจจะชอบในการที่มีคนมาทักมาทายมีเป็นทีมอะไรเงี้ยเหรอใช่ก็คือมันแบบมันก็จะได้เจอกันในสนามบางทีก็เดินวิ่งไปด้วยกันตอนที่อยู่ในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับโอเคน่าจะมีกำลังใจเยอะดูทรงแล้วมีคนเข้ามาเป็น FC กันเยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างกับเทรลพอวิ่งเทรลนานไหมครับกว่าจะมาเขาเรียกว่าติดเหรียญติดถ้วยตามที่เราคุยโม้ไว้ตอนต้นเนี่ยว่า6เดือน9รางวัลเนี่ยยินคือถ้าย้อนกลับไปแบบก่อนจะมาวิ่งเทลจริงจังคือต้นปีที่แล้วก็คือผมอ่ะไปลงงานเทลไว้1งานซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเป็นงานที่ระยะเยอะสำหรับผมก็คือจะเป็นงานป่งแยงแต่ว่าเป็นระยะ70กิโลแล้วจากนั้นผมก็เลยที่ไปวิ่งเขาฉลากก็คือเพื่อจะแบบไปซ้อมอะไรเงี้ยเพราะว่า70กิโลตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันยากนะครับบวกกับตอนนั้นมันมีโควิดเข้ามาก็คืองานก็คือเลื่อนยาวเลยแต่ว่าผมก็คือยังไปซ้อมทุกวันเหมือนเดิมจนมีงานนึงก็คือเป็นงานน่านสปันเทลอะครับที่เป็นงานที่เขาจัดขึ้นมาฟรีแต่ว่าจะให้ลงทะเบียนประมาณ500คนตอนนั้นก็คือลงทันเป็นงานช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วก็ลองไปดูไหนๆก็ซ้อมมาแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปวิ่งที่น่านแล้วก็ได้ที่6 overall มาครับแล้วก็ได้เป็นที่1ของรุ่นอายุสนามแรกเลยที่ได้ถ้วยโอเคได้ที่6 overall เลยครับที่ครับโหตอนนี้คำถามมีทั้ง FC CF ผมไม่รู้ว่า CF FC นี่อันเดียวกันป่ะนะครับพี่ยินมีแฟนนะครับโอ้โหมีคำถามเยอะแล้วก็อยากถามแฟนคลับน้องยินด้วยว่าตอนนี้ได้ยินเสียงทางน้องยินชัดไหมครับชัดไหมครับอยากทราบจังว่ามันกระตุกไหมพอดีทางห้องส่งตรงเนี้ยจะได้ยินเสียงน้องยินเป็นสัญญาณมันจะเหมือนขาดเป็นบางช่วงครับไม่ทราบว่าผู้ฟังหลายๆคนได้ยินเสียงชัดไหมครับโอเคโอเคต่อโอ้ยทำไมคนนี้มันร้อนแรงอย่างนี้วะเนี่ยโอเคเย็นงั้นก็แสดงว่าเริ่มต้นวิ่งเทลไม่นานก็เริ่มได้ถ้วยจากที่6 overall เลยใช่ไหมครับถ้าครับได้งานที่น่านไม่มีครับที่น่านนะครับโอเคและไอ้คำว่า6เดือน9รางวัลช่วงพีคช่วงเนี้ยยินซ้อมเป็นโปรแกรมยังไงครับพอแชร์ได้ไหมคือไอ้สโคปไอ้6เดือน9รางวัลนะพี่มั่นใจว่ามันต้องมีการเตรียมตัวที่ชัดเจนมากๆเลยช่วงนี้เราเตรียมกันยังไงครับก็คือผมมาเริ่มจริงจังกับการซ้อมก็คือเริ่มแบบควบคุมอาหารด้วยกิน
แต่แบบของที่มีประโยชน์ก็คือจะมาเริ่มตอนช่วงประมาณมีนาคมครับที่แบบมีตารางซ้อมแบบจริงจังนิดนึงเริ่มมีแบบลงคอร์ดลงอะไรเพิ่มแบบอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีเพื่อนที่แบบมาช่วยจัดตารางซ้อมให้แล้วก็ซ้อมไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นโค้ชส่วนตัวให้อะไรเงี้ยครับแล้วในหนึ่งในอย่างในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรามีโปรแกรมคร่าวๆก็ได้ครับประมาณไหนบ้างคร่าวๆก็1อาทิตย์เนี่ยจะมีวันพักวันเดียวก็คือวันศุกร์นะครับวันจันทร์ก็อาจจะวิ่งเป็นอีซี่ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งวันอังคารก็คือจะเป็นเทมโปครับประมาณ1ชั่วโมง45ถึง2ชั่วโมงครับแต่ว่าก็คือจะสลับกับพักด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนวันพุธก็ยังเป็นเทมโปเหมือนเดิมครับ2วันวันพฤหัสจะเป็นวิ่งชันครับแต่ว่าผมอ่ะไม่มีลู่วิ่งเอาไว้ซ้อมผมก็เลยไปวิ่งที่เขาฉลากแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเก็บเป็นดันเนินแต่ว่าจะต้องเป็นการดันเนินที่แอดวานซ์ขึ้นก็คืออาจจะต้องวิ่งขึ้นหรือจ็อกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนวันศุกร์ก็พักเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวิ่งยาวครับวิ่งยาวก็คือแต่เช่นเสาร์3ชั่วโมงวันอาทิตย์2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันก็คือจะเพิ่มไปเรื่อยๆในแต่ละอาทิตย์ก็จะประมาณนี้ครับตารางซ้อมโอเคครับจดกันทันไหมครับเคล็ดลับของหนุ่มที่ฮอตๆของเราวันนี้นะเคล็ดไม่ลับอะไรบ้างเนาะก็คือมีการซ้อมที่เป็นโปรแกรมซ้อมกับทีมเป็นโปรแกรมแบบที่พูดมาเมื่อกี้เนาะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเคล็ดเอาถามจริงเลยมีเขาเรียกว่ามีของลับมีไอเทมลับอะไรไหมครับในการกินการอะไรพวกนี้เพราะโปรแกรมคุณก็ซ้อมแบบโปรแกรมแบบผมว่าหลายๆคนก็คงซ้อมเคยซ้อมแบบประมาณนี้แต่ไอ้ของเงินเก้ารางวัลเนี่ยมันคงไม่ได้ทำกันได้ทุกคนเนาะมีดูแลอะไรเพิ่มไหมครับเช่นการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยก็การกินการนอนก็คือผมก็ควบไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นคือทำงานเกี่ยวกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนประจำใช่ไหมครับเวลากินเวลานอนมันก็จะเป็นเวลาเพราะว่าผมต้องอยู่กับเด็กเวลานอนผมก็จะคือ4ทุ่มเนี่ยผมก็นอนละส่วนตี5ก็คือต้องตื่นมาปลุกนักเรียนแล้วอะไรเงี้ยครับส่วนการกินก็คือกินเป็นเวลาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเลือกทานของที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นหน่อยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมชอบกินขนมหวานมากก็คือในมื้อเที่ยงทุกมื้อของโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเตรียมขนมหวานให้อยู่แล้วแต่ก่อนผมก็กินวันหนึ่ง 4-5 ชิ้นอะไรเงี้ยหลังๆมาก็คือก็ต้องเลิกไม่กินอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นโปรตีนของเอ็กเรียวนะครับที่ช่วยในการฟื้นฟูเพราะว่าหลังทุกเย็นเนี่ยผมถ้าไม่ได้ไปซ้อมยาวก็คือจะวิ่งอยู่ในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็คือผมก็จะกินโปรตีนตัวนี้ทุกวันอะไรเงี้ยครับก็ช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายมันแบบพร้อมที่จะมาวิ่งเพราะว่าผมต้องตื่นเช้าทุกวันด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เท่าที่ฟังนะครับก็น่าจะเป็นโปรแกรมที่ผมว่านักกีฬาที่ดูแลตัวเองหลายคนยึดและปฏิบัติกันแล้วกันนะทั้งตารางการซ้อมในรูปแบบของรูทีน7วันเนาะแล้วก็เรื่องของที่ฟังนี้ก็เรื่องของการกินทางยืนก็อาจจะมีเรื่องของกินโปรตีนใช่มั้ยเพื่อเสริมสร้างร่างกายหรือเขาประมาณนั้นที่เหลือก็พรสวรรค์น่ะว่าพรสวรรค์อยู่แล้วเนาะเราก็พูดได้ไงมัน6เดือน9ทุ่ม9ถ้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีคนพิมพ์มาถามใครนะมาเขียนแว๊บๆลองทีมงานลองหาดิครับสิงสรันสรันอะไรนี่บอกว่าอยากจะวิ่งเหมือนกันแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าขี้เกียจอยากทราบแรงบันดาลใจในการซ้อมนั่นคนนี้น่าจะเป็นน้องใหม่เพิ่งหัดวิ่งเทรลครับคุณสิงหาสรันเนี่ยครับน้องยีนมีอะไรแนะนำน้องเขาไหมครับน้องใหม่อยากวิ่งเทรลของผมก็คือถ้าแรงบันดาลใจคร่าวๆผมก็คือผมจะตั้งเป้าหมายไว้ที่แต่ละสนามก่อนครับว่า
เราอยากไปสนามไหนก่อนบวกกับเราคิดว่าเวลาเราไปวิ่งเรารู้สึกแล้วว่ามันสนุกอะไรเงี้ยครับเวลาไปซ้อมแบบในป่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีการซ้อมคนเดียวมันก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันได้อยู่กับตัวเองอะครับเวลาฝึกอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกง่ายๆอาจจะติดนิดนึงอะครับคือตอนนี้เป็นคนที่แบบผมฟังน้องยีนก็ผมว่าคุณก็ติดแหละไม่นิดละมั้งก็คือหลักๆก็คือเหมือนแบบก็คือผมเป็นคนที่ถ้าซ้อมก็คือแบบไม่แบบต้องรอใครอะไรอย่างเงี้ยครับอยากซ้อมก็คือไปซ้อมเลยแล้วก็จะชอบซ้อมในที่อากาศร้อนๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลายๆคนอาจจะคิดว่างั้นจะเราจะหาคำตอบของคำว่าแรงบันดาลใจของยีนไหมงั้นแสดงว่าแรงบันดาลใจของยีนก็เป็นตัวเองซะเยอะป่ะอยากไปก็ไปใช่ครับอย่างนั้นป่ะใช่ครับผมรู้สึกว่าแรงบันดาลใจหลักๆของผมก็คือจะอยู่ที่ตัวเองก่อนแล้วก็พอเราได้อยู่กับตัวเองเราก็จะต้องคิดต่อว่าเราไปซ้อมเนี่ยเราทำเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยินทำเพื่อใครครับยินทำเพื่อใครครับผมสำหรับผมก็คิดว่ามันก็เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนที่เขาสนับสนุนเราด้วยเพราะว่าการที่เขาจะมาสนับสนุนเราก็ต้องเต็มที่ให้กับเขาด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคมีคนถามว่าน้องยินเขินหรือเปล่าครับวันนี้น้องยินคุณเขินครับนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคก็อาจเป็นนักกีฬาเนาะสัมพงสัมภาษณ์อาจจะตอบตะกิดตะขัดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคเขินก็ดูหล่อนะโอเคผมชมให้นะครับเมื่อกี้พูดถึงผู้สนับสนุนเนาะตอนนี้พี่เห็นว่าก็เป็น family นึงของครอบครัวลาสปอติว่าใช่มั้ยครับใช่ครับเป็นยังไงได้ลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในครอบครัวของลาสปอติว่าครับก็เป็นแบรนด์รองเท้าเทลนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบครับเพราะว่าก็คือทางแบรนด์เนี่ยก็แบบอยากลองรองเท้ารุ่นไหนก็คือสามารถแบบขอมาลองได้เลยอะไรเงี้ยครับก็ติดใจรองเท้าอยู่รุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันใช่อะมันแบบใส่วิ่งแล้วมันรู้สึกสนุกอะไรเงี้ยครับรุ่นไหนครับติดใจรุ่นไหนครับเผื่อใครอยากรู้ข้อมูลพี่ยินมีไหมสำหรับรุ่นไหนครับรุ่นไหนรุ่นอาคาช่าครับก็คือได้ลองทั้งตัวรุ่นหนึ่งรุ่นสองเลยโอเครุ่นอาคาช่านะครับคุณก็ลองไปเสิร์ชหากันดูนะครับว่าเป็นรุ่นที่น้องยินบอกว่าถูกใจใช่ไหมใช่ครับยินเอ้ยเขินแล้วนะโอเคแต่รุ่นนี้น่าจะถูกใจยินแหละพี่เห็นหลายๆคนก็ใส่อยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นโปรแกรมการซ้อมนะครับโปรแกรมการดูแลตัวเองที่สําคัญก็มีผู้สนับสนุนแล้วด้วยแล้วก็มีรองเท้าคู่ใจยังขาดประเด็นอะไรที่อยากให้เราถามมั้ยครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มีคําถามนึงเห็นแว๊บๆเหมือนกันมีแฟนหรือยังครับผมไม่รู้ใครถามผมแคปเจอร์หลุดไปนิดนึงอันนี้ถามได้มั้ยครับมีมั้ยครับผมเห็นแว๊บๆครับทีมงานในห้องส่งที่เป็นผู้หญิงครับก็พิมพ์มาครับโอเคอันนี้ไม่ต้องตอบก็ได้ครับข้ามมันไปอย่าไปสนใจนะครับโอเคกลับถึงเขาเรียกว่าโปรแกรมวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าตอนนี้คุณอยู่ที่อุทัยใช่ไหมใช่ครับไหนลองเล่าเรื่องเอาเมื่อกี้เราคุยโม้มาเยอะแล้วเรื่องโปรแกรมการฝึกอะไรของเราที่ทำให้เราภายใน6เดือน9ถ้วยนะครับพรุ่งนี้คุณมีแข่งอะไรแข่งไหนพรุ่งนี้ก็มีวิ่งมาราธอนครับ42กิโลแต่เป็นรถกำลังตกเลยครับเป็นรถครับเป็นรถเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้มั่นใจหรือก็ต้องมั่นใจครับเพราะว่าตั้งใจจะมาอยู่แล้วครับแต่ว่าเป้าหมายก็คืออาจจะเป็น New PB ที่เคยทำไว้ก่อนละกันครับครับผมเป็น New PB PB New PB คือประมาณกี่ชั่วโมงครับคือผมเคยทำไว้คือ3ชั่วโมง17นาทีครับงานนี้ก็คิดว่าน่าจะเอาให้ต่ำกว่า15 3ชั่วโมง15นาทีครับครับพรุ่งนี้แฟนคลับน้องยีนนะครับหรือใครที่อยากวิ่งตาม42กิโลเมตรงานอุทัยธานีนะครับ3ชั่วโมง15นาที
นาะก็อะไรเนี่ยครับรอคำตอบตอบอยู่พิธีกรน่ะอะไรครับคุณน้องโอเคโอเคพอดีน่าจะเป็นเรื่องมีแฟนยังโอเคน่าจะเป็นคำถามที่หลายๆคนรอคำตอบแล้วครับผมอาจจะเป็นต้องบังคับน้องยินตอบนิดนึงนะครับมีแฟนยังครับยังครับโอเคครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายท่านครับสบายใจแล้วนะครับทำไมตอบคำถามนี้ต้องมองซ้ายผมก็เลยงงๆนะโอเคโอเคครับได้แล้วครับมีคุณอภิรัตน์นะมีความฝันหรือเป้าหมายสูงสุดยังไงบ้างสำหรับการวิ่งก็สำหรับปีนี้ความฝันแล้วก็ความตั้งใจสูงสุดน่าจะเป็นสนาม UTMB ครับระยะอิน6ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นระยะที่ไกลที่สุดในชีวิตสำหรับใครไม่รู้ข้อมูลระยะนี้มันคือกี่กิโลครับจะลองตั้งใจทำดูประมาณ160หรือ170โลนะครับ100ไมล์ครับ100ไมล์นะครับโอเคเนี่ยผมก็โอเคนะครับนั่นก็เป็นเป้าหมายของเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็ไปถึงครับน้องยีแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำเต็มที่กับ New PB ที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็สุดท้ายที่อยากรู้คือโอเคเดี๋ยวจะไม่ได้กวนนานไงเดี๋ยวเอ้าคุณโอเคมีคำถามอีกวิ่งถนนวิ่งถนนนะใช้รองเท้าอะไรครับโอเคงานพรุ่งนี้อุทัยธานีเป็นไงครับรองเท้าตัวไหนครับผมใช่ Nike ครับโอเคผมไม่ได้คุณทรายเป็นคนถามนะผมถามเขาถามผมไม่ถามนะตัวไหนครับพอบอกรุ่นได้ไหม Nike Next ครับนักประเทศครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันคุณทรายก็เป็นคนแนะนำมาเองนั่นแหละครับอ๋อโอเคโอเคงั้นตามนะโอเคโอเคครับก็รองเท้าก็ต้องเขาเรียกว่าให้เหมาะกับงานเนาะเหมาะกับความเร็วที่จะใช้ละกันนะครับก็รองเท้าไม่ค่ะวิ่งตามไม่ทันโอเคครับก็ตามให้ทันแล้วกันนะ3:15กับวันพรุ่งนี้นะครับขอเคล็ดลับอีกนิดหน่อยครับก่อนจะส่งน้องยินเข้าไปพักผ่อนด้วยนะครับคืนนี้พูดถึงเรื่องของการพักฟื้นเนาะผมมั่นใจว่าคนที่เป็นสายเทรลกันวันนี้ประเด็นหลักเราอยู่ที่งานเทรลเนาะที่มีงานวิ่งกันหลายๆชั่วโมงที่สำคัญสภาพพื้นมันก็คงไม่ได้เรียบเหมือนโรดทั่วไปอ่ะวิ่งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคุณมีสูตรหรือเทคนิคในการรีคัฟเวอรี่มั้ยนอกจากการเทคโปรตีนก็ผมคิดว่าผมรีคัฟเวอรี่แบบเป็นประจำตั้งแต่การซ้อมอยู่แล้วครับเวลาไปวิ่งในสนามจริงๆก็คือมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบจะต้องพักฟื้นอะไรเป็นพิเศษเนี่ยครับมันก็เหมือนกับเราซ้อมมาในแต่ละอาทิตย์อยู่แล้วครับเพราะบางทีแต่ละอาทิตย์ซ้อมหนักกว่าไปวิ่งด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือทำอย่างนี้สม่ำเสมออยู่แล้วครับร่างกายมันก็เลยแบบ recovery อยู่แล้วใช่ไปได้เรื่อยๆครับโอเคงั้นคำตอบก็คือของน้องยิงของเราวันนี้คือเป็นอาจจะเป็นโปรแกรมปกติที่ทำกันเป็นประจำหลังแข่งก็อาจจะมีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมร่างกายก็พักฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคประมาณนั้นนะครับกับคุณคำถามอีกข้อนึงครับคุณแพนเพชรใช่ไหมครับน้องยิงครับปีนี้บางแสนระยะ10:42ปีนี้ลงไหมครับมี42ตอนเดือนตุลาครับที่ลงไว้นะครับตุลาคมนะครับตุลาคมบางแสน42นั้นเดี๋ยวไปช่วงนั้นลองไปดูอีกทีแล้วกันว่าเขาเรียก PB จะเกิดอีกไหมนะครับโอ้กล้องผมโฟกัสไหมอยากฟังพี่ยีนพูดเกิน5ประโยคแบบยาวๆจากคุณพิริยะนะครับอ่ะ5 4 3 2 1เริ่มครับผมพูดไม่ถูกเลยเช่นยังไงครับข้ามเลยไปเถอะมันไม่ผมไม่รู้ผมแค่หวังว่ากับคำตอบครับคุณพิริยะครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆสกายทุกคนนะครับคุณอภิรัตน์นะครับก็นี่น่าจะเป็นหนึ่งในทีมไหมไม่แน่ใจนะครับทีมสกายสวัสดีครับบอสอ๋อเป็นบอสสวัสดีนะครับอ๋อเหรอครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคอ้าวสุดท้ายครับสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วของค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นหวังขอบคุณสวัสดีหัวหน้าเผ่าก็หวังว่าหลายคนเข้ามาฟังนะครับถ้าคุณจับประเด็นได้กับฮีโร่ของเราในค่ำคืนนี้ถึงแม้เขาจะเป็นคนพูดน้อยแต่วิ่งหนักนะครับคุณน่าจะได้แรงบันดาลใจและที่สำคัญผมว่ารอยยิ้มแล้วกันเนาะรอยยิ้มที่ฟังดูน้องยีนแล้วก็ยิ้มตามนะครับแล้วก็อยากจะลุกขึ้นไปวิ่งกันในวันพรุ่งนี้น้องยีนเคยทดสอบความฟิตไหมครับตามคอนเซปต์ของรายการ M Talk แล้วเราก็จะต้องถามแล้วคุณเคยทดสอบไหมความฟิต PO2 Max Test อะไรอย่างเงี้ยเคยยังไม่เคยครับ
โอเคครับก็ทีมสากายครับถ้าใครอยากดูน้องยีนมาทดสอบความฟิตดูที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของ6เดือน9ถ้วยจะมีผลทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวโหวตกันเข้ามานะครับเผื่อมีโอกาสจะได้มาจอยกันเป็นไลฟ์ลองดูดิว่าน้องยีนจะฟิตแค่ไหนนะครับในโอกาสหน้าๆนะครับสวัสดีครับพี่บอยผมอ่านออกอากาศได้ครับพี่บอยเจาะหูอ๋อโอเคพี่บอยเจาะหูสวัสดีครับคุณมัดมัดมาสนะครับโอเคก็สุดท้ายแล้วอ้าวน้องยีนครับมีถ้าใครอยากติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยน้องยีนมีช่องทางการติดตามอะไรบ้างครับลองขายตัวเองได้เลยครับผมโฆษณาให้เขารู้ครับครับก็มี Facebook ส่วนตัวนะครับช่องทางแรกยีนออโต้นะครับแล้วก็อยากรู้ว่าไปวิ่งที่ไหนสามารถติดต่อในติดตามที่เพจสากายรันนะครับเพจสากายรันนะครับครับมีครับทีมงานมีเพจสากายรันไม่มีไปเสิร์ชเอาสากาย S A K A I R U N สากายรันเนาะใช่ไหมครับโอเคครับก็วันนี้ผมว่าก็รอยยิ้มแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักวิ่งที่จะแข่งงานอุทัยธานีในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะน้องยีนสากายของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณเขาเรียกว่านะแฟนคลับ FC CF อะไรของน้องยีนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาคุยกับทางเราคุยกับน้องยีนนะครับก็ขอบคุณน้องยีนครับน้องยีนมีอะไรจะทิ้งท้ายครับ3ประโยค2ประโยคก็ได้ครับเป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจให้คนที่ฟังคลิปนี้ครับผมว่าคุณพูดได้แน่นอนครับครับก็สำหรับใครที่อยากมาวิ่งนะครับหรือว่าเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อตัวเองนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรยากครับเพราะว่าอย่างผมเองก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันครับอยากให้ทุกคนมาวิ่งครับอย่าไปเบื่อครับเพราะว่าคิดว่าทำอะไรเพื่อตัวเราเองนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงครับโอเคครับสุดท้ายครับทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าใครไม่ดูตอนต้นครับประโยชน์สุดท้ายของคลิปนี้อยู่ตอนวินาทีเมื่อกี้ครับวิ่งเพื่อตัวเองนะครับก็ขอบคุณน้องยีนสากายมากครับโอเคครับขอบคุณน้องยีนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องยีนนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพักผ่อนพรุ่งนี้โชว์ PB ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับรายการ M Talk ฟังแล้วฟิตคลิปหน้าจะเป็นใครนะครับแล้วก็หรือจะเป็นเค้าเรียกว่า VO2 Max Test ของใครให้ดูว่าค่าความฟิตปัจจุบันเขาวัดกันยังไงแล้วแต่ละคนที่มาเนี่ยค่าความฟิตเท่าไหร่ก็ติดตามใน M Talk ฟังแล้วฟิตทุกๆวันเสาร์ตอน 20:00 นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดแรงบันดาลใจดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้รายการเราด้วยนะครับและที่สำคัญครับสามารถติดตามคลิปย้อนหลังทั้งหมดครับได้ที่ M Talk ฟังแล้วฟิตขึ้นตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ